จังหวัดนครสวรรค์ค่ะทางด้านของคุณอัจพริง์หาวิชัยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมค่ะเพื่อหาแนวร่วมกันในการควบคมุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมติคณะทันา,านมนตรีนะคะวันที่17มีนาคมค่ะก็ได้กําหนดมาตรการ6ด้านในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยมาตรการด้านข้อมูลด้านวิชาพันป้องกันด้านสาธารณสุขด้านต่างประเทศด้านมาตรการป้องกันและมาตรการในการเยียวยาและช่วยเหลือโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ร่วมกันค่ะพิจารณามาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวซึ่ง มาตรการเร่งด่วนในการยับยั้งการระบาดภายในประเทศทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครสวรรค์ก็ได้ร่วมพิจารณาทั้งหมด14มาตราด้วยกันนะคะมาตราที่1เลยเกี่ยวกับประเด็นการเลื่อนวันหยุดสงกรานในระหว่างวันที่13จนถึงวันที่15เมษายนออกไปมาตรการที่สองค่ะพิจารณาปิดสนามมวยสนามกีฬาสนามม้าบ่อนไก ัดปลานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่คนไปรวมอยู่กันเป็นจำนวนมากและอยู่รวมกันเกิน15นาทาีสำหรับสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะคะนั่นคือในกลุ่มของนวดแผนไทยโรงมหหรสพโรงภาพยนตร์ร้านเกมนะคะให้ปิดเป็นการชั่วคราวระยะเวลา14วันประเด็นที่3กํกำหนดมาตรการในการกำจัด มีการกําหนดนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆในช่วงเทศกาลนะคะประเด็นที่4งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชาและก็สถาบันอื่นๆนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่18มีนาคมเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ประเด็นที่5งดกิจกรรมการรวมคนจํานวนมากนะคะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต การจัดแสดงสินค้ากิจกรรมทางศาสนากีฬาสระว่ายน้ําต่างๆค่ะครับผมก็เป็นมาตรการเดียวกับในส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง14มาตรการแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะคุมเข้มหรือว่าจะสามารถผ่อนปลนในจุดไหนอย่างไรได้เพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของ มาตรก,การที่6เนี่ยเรื่องของการงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจํานวนมากอย่างเช่นค่ายทหารเรือนจําโรงเรียนซึ่งทางเดือนจํากลางนาครสวรรค์เนี่ยได้แจ้งงดเยี่ยมญาติแล้วนะครับตั้งแต่18มีนาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ การจัดสถานที่ต่างๆของภาครัฐภาคเอกชนเพื่อลดความแออัดก็อาจจะมีการปรับเรื่องของรูปแบบที่นั่งให้ห่างกัน1เมตรนะครับมีการส่งเสริมการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการทํางานประชุมคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลแทนกันมานั่งประชุมรวมกันเยอะๆก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะร้านค้าร้านอาหารมีมาตรการในการป้องกันการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสห้องสุขาคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้านดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆตลอดจนการจัดการขยะของร้านการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศนะครับเพิ่มความถี่ของการเดินรถให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารเนี่ยแออัดหรือว่ามีจำนวนมากนะฮะก็ มาตรก,การเหมือนกันฮะคือก่อนขึ้นรถเนี่ยวัดอุณหภูมิล้างมือ<ช>สวมใส่หน้ากากอนามัยจัดที่นั่งรถประจําทางเนี่ยต้องนั่งเว้นแล้วนะ,ะเว้นหนึ่งเบาะนั่งให้ห่างกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับลณนรงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางเข้าสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่จํานวนมาก